นัยยะอันมาในอัตถกถาจุลัชราสังคาตสูตรในเอกนิบาตอังคุตรนิกายว่านามกายของภิกษุ60รูปกลัดกลุ่มแล้วเพราะสดับเทศนานั้นเมื่อนามกายกลัดกลุ่มแล้วกรัชกายก็เร่าร้อนเมื่อกรัชกายนั้นเร่าร้อนแล้วโลหิตอันอุ่นรวมกันเข้าแล้วก็พุ่งออกจากปากได้ทราบว่าภิกษุเหล่านั้นต้องอาบัติปาราชิกภิกษุ60รูปคิดว่าการประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์จนตลอดชีวิตในพระพุทธศาสนาทำได้ยากดังนี้แล้วพากันสึกได้ทราบว่าภิกษุเหล่านั้นประพฤติจำยีสิกขาบทเล็กน้อยภิกษุ60รูปทรงญาณมุ่งตรงเทศนาของพระศาสดาบรรลุอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลายได้ทราบว่าภิกษุเหล่านั้นได้เป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์เทศนากันนี้มีผลแก่ภิกษุแม้ทั้งสามพวกด้วยประการชนีถามว่าเทศนากันนี้มีผลแก่ภิกษุผู้บรรลุพระอรหัตยกไว้ก่อนที่มีผลแก่พวกภิกษุนอกนี้อย่างไรตอบว่าก็พี่ว่าภิกษุเหล่านั้นไม่พึงสดับเทศนากันนี้ไซก็จะพึงเป็นผู้ไม่ประมาทไม่อาจจะละฐานะได้เพราะเหตุชนีนั้นบาปนั้นเมื่อเจริญแก่ภิกษุเหล่านั้นจะพึงให้จมในอบายถ่ายเดียวแต่ภิกษุเหล่านั้นสดับเทศนากันนี้แล้วเกิดความสังเวชละฐานะได้ตั้งอยู่ในภูมิของสามเณรบำเพ็ญศีลประกอบความขวนขวายในโยนิโสมนสิการบางพวกได้เป็นโสดาบันบางพวกได้เป็นสกทาคามีบางพวกได้เป็นพระอนาคามีบางพวกบังเกิดในเทพยดาเทศนากันนี้ได้มีผลแม้แก่ภิกษุผู้ต้องอาบัติปาราชิกด้วยประการชนีแม้พวกภิกษุนอกนี้ถ้าไม่พึงสดับเทศนากันนี้ไซเมื่อการล่วงไปล่วงไปก็จะพึงต้องอาบัติสังฆาติเศษบ้างปาราชิกบ้างแต่ภิกษุเหล่านี้สดับเทศนากันนี้แล้วคิดว่าแม้พระพุทธศาสนาช่างมีความขัดเกลาจริงเราทั้งหลายไม่อาจบำเพ็ญข้อปฏิบัติให้บริบูรณ์ตลอดชีวิตได้เราทั้งหลายจักศึกไปบำเพ็ญอุบาสกธรรมแล้วเปลื้องตนเสียจากทุกข์ดังนี้แล้วก็ศึกไปตั้งอยู่ในสรณตรายและเบญจศีลบำเพ็ญอุบาสกธรรมบางพวกได้เป็นโสดาบันบางพวกได้เป็นสกทาคามีบางพวกได้เป็นพระอนาคามีบางพวกเกิดในหมู่เทพเทศนากันนี้ได้มีผลแม้แก่ภิกษุเหล่านั้นดังพรรณนามาชนีดีกาจุลัชราสังฆาตสูตรนั้นว่าเพื่อแสดงว่าเมื่อกรัชกายกำเริบด้วยความเดือดร้อนในภายหลังอันมีกำลังความเร่าร้อนใหญ่ย่อมเกิดขึ้นพระอัตถกถาจารย์กล่าวว่าเมื่อนามกายกลัดกุ้มแล้วกรัชกายก็เร่าร้อนคำว่านิทานกตังพระอัตถกถาจารย์กล่าวไม้เอาโลหิตที่ข้างแล้วสองบทว่าอุณหังโลหิตังความว่าโลหิตร้อนพุ่งออกมาแล้วบทว่าฐานังคือความปฏิญญาว่าเป็นภิกษุสองบทว่าตังปาปังความว่าบาปนั้นชื่อว่าเจริญอยู่อย่างนั้นก็เพราะไม่ละความปฏิญญาว่าเป็นภิกษุพระอัตถกถาจารย์เมื่อจะแสดงว่าโยนิโสมนสิการที่ภิกษุแม้ผู้แกล้งต้องอันติมวัตถุแล้วให้เป็นไปโดยอุบายอยู่ย่อมเป็นคุณนำประโยชน์มาให้โดยแท้ดังนี้แล้วจึงกล่าวว่าเกิดความสังเวชแล้วเป็นต้นคำว่าอโหสันเลขิตังคือถึงแล้วได้แก่เป็นไปแล้วด้วยความขัดเกลาเหลือเกินอาบัติทั้งหลายแม้ที่แกล้งต้องแล้วภิกษุอยู่กรรมแล้วทรงแสดงแล้วย่อมไม่ทำอันตรายด้วยประการชนีจะป่วยกล่าวไปยายถึงอาบัติทั้งหลายที่ไม่แกล้งต้องเล่าอีกอย่างหนึ่งจตุปาริสุทธิศีลสี่ชื่อว่าอนาคาริยวินัยอนาคาริยวินัยนั้นอันภิกษุศึกษาอยู่โดยประการที่ตั้งอยู่ในจตุปาริสุทธิศีลสี่นั้นแล้วบรรลุอรหันต์ได้ชื่อว่าศึกษาดีแล้วพึงทราบว่าเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุบรรลุสุขอันเป็นโลกีและโลกุตระในจตุปาริสุทธิศีลสี่นั้นปาติโมกสังวรศีลย่อมบริสุทธิ์เมื่อภิกษุไม่ต้องอาบัติอะไรอะไรปาติโมกสังวรศีลนั้นย่อมชื่อว่าอันภิกษุไม่ต้องอาบัตินั้นศึกษาดีแล้วปาติโมกสังวรศีลนั้นย่อมนำมาซึ่งโลกุตระสุขดุจศีลของพระประธานิยเถระดังสดับมางูมีพิษร้ายกัดพระเถระผู้กำลังสดับ
อริยวงศ์สัปปติปทาอยู่ในเรือนเป็นที่ทำความเพียรใกล้ต้นกันนิกาในขันธเปรวิหารพระเถระแม้ทราบแล้วก็ยังมีจิตผ่องใสนั่งฟังแต่ธรรมอย่างเดียวกำลังพิจได้กล้าแข็งแล้วท่านพิจารณาศีลตั้งแต่ต้นมณฑลที่อุปสมบทมาทำปิติให้เกิดขึ้นว่าเรามีศีลบริสุทธิ์ทิศกลับหายเข้าไปสู่ปฏิภีพร้อมด้วยจิตตุปบาทพระเถระได้เอกคตาจิตเจริญวิปัสสนาแล้วบรรลุพระอรหันต์ในที่นั้นนั่นเองเรื่องพระประธานิยเถระมาในอัตถกถาสภาวสูตรเป็นต้นคำนี้ข้าพเจ้ากล่าวไว้ด้วยสามารถปาติโมกสังวรศีลอย่างอุกฤษก็ในอัตถกถามีอัตถกถารูปยสิกขาบทเป็นต้นท่านกล่าวว่าปาติโมกสังวรศีลชื่อว่าเทศนาสุทธิจริงอยู่ปาติโมกสังวรศีลนั้นท่านเรียกว่าเทศนาสุทธิเพราะบริสุทธิ์ได้ด้วยการแสดงในฎีการูปยสิกขาบทเป็นต้นนั้นและในฎีกาปกรณ์วิเศษชื่อวิสุทธิมรรคท่านกล่าวว่าศีลย่อมบริสุทธิ์ได้ด้วยคุณชาตินั่นเหตุนั้นคุณชาตินั่นชื่อว่าเครื่องบริสุทธิ์คุณชาติเครื่องบริสุทธิ์คือการแสดงตามธรรมชื่อว่าเทศนาสุทธิและพึงเห็นการสงเคราะห์แม้วุฒานวิธีด้วยเทศนาวิธีโดยแท้ในคำว่าเทศนาสุทธินี้ส่วนการแสดงอาบัติอันเป็นมูลท่านสงเคราะห์ด้วยสามารถปฏิญญาว่าไม่เป็นภิกษุในฎีกาใหม่ท่านกล่าวว่าการอยู่กรรมก็ดีการปฏิญญาว่าไม่เป็นภิกษุก็ดีของภิกษุผู้มีมูลนั้นขาดแล้วก็ดีท่านสงเคราะห์เข้าด้วยเทศนาศัพท์ในคำว่าเทศนาสุทธินี้ด้วยว่าศีลของภิกษุแม้อันภิกษุผู้มีมูลนั้นขาดแล้วกำหนดรักษาอย่างตามด้วยการไม่ให้ออกจากอาบัติปาราชิกย่อมชื่อว่าบริสุทธิ์ได้แม้การได้มรรคย่อมสำเร็จแก่ภิกษุเหล่านั้นด้วยศีลอันบริสุทธิ์นั้นเพราะฉะนั้นแม้ศีลของภิกษุผู้ต้องอาบัติแล้วออกด้วยเทศนาวิธีเป็นต้นย่อมนำมาซึ่งความสุขดุจศีลของพระสุธรรมเถระดังสดับมาพระสุธรรมเถระนั้นด่าท่านจิตตคหบดีด้วยวาทะว่าขนมแดกงาแล้วไปสู่สำนักของพระศาสดารับโอวาทของพระศาสดาแล้วกลับมาแสดงอาบัติในที่ต่อตาของท่านจิตตคหบดียังจิตตคหบดีนั้นให้อดโทษแล้วเมื่ออยู่ในอัมพาตการามในกรุงมัจฉิติกาสนนั้นนั่นแลบรรลุพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมภิทาโดยไม่นานวันนักเรื่องพระสุธรรมเถระมาในภาลวัคธรรมบทอีกอย่างหนึ่งภิกษุผู้บำเพ็ญปาติโมกสังวรศีลพึงเป็นเช่นพระเถระผู้ถูกพวกโจรมัดไว้ในดงดังสดับมาพวกโจรในดงข้างหิมวันตะบันพศมัดพระเถระรูปหนึ่งผู้ไม่ปรากฏนามและโคตรด้วยเถาหญ้านางหลายเส้นแล้วให้นอนด้วยเกรงว่าท่านมาแล้วจะบอกแก่ใครๆพระเถระนั้นนอนนิ่งเจริญวิปัสสนาตลอดสัปดาห์เป็นพระอนาคามีจุติหน้าที่นั้นแล้วบังเกิดในพรหมโลกโจรอีกพวกหนึ่งมัดพระเถระรูปหนึ่งด้วยเถาหัวด้วนแล้วให้นอนในดงในเกาะตามภาพปณิพระเถระรูปนั้นเมื่อไฟป่าลามมาอยู่ก็ไม่เด็ดเถาออกเสียเจริญวิปัสสนาเป็นพระอริยชีวิตะสมะสีสีปรินิพานแล้วเพราะฉะนั้นกุลบุตรผู้มีศรัทธาแม่อื่นเมื่อจะทำปาติโมกขสังวรศีลให้บริสุทธิ์พึงยอมเสียสละชีวิตไม่พึงทำลายสังวรศีลอันพระโลกนาถทรงบัญญัติไว้แล้วส่วนว่าอินทรียสังวรศีลย่อมบริสุทธิ์เมื่อภิกษุพิจารณาเห็นอาทีนพในอสังวรและอานิสงส์ในสังวรโดยปกติจริงอยู่ภิกษุนั้นเห็นอานิสงส์โดยเป็นความเกษมและอาทินพโดยความเป็นภัยย่อมบำเพ็ญศึกษาด้วยดีซึ่งอินทรียสังวรศีลนั้นก็อาทินพและอานิสงส์พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในปฐมสังคายสูตรสลายตนะวรรคอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายผัสสายตนะ6เหล่านี้อันภิกษุไม่ฝึกไม่คุ้มครองไม่รักษาไม่สำรวมย่อมนำมาซึ่งทุกข์อันยิ่งภิกษุทั้งหลายผัสสายตนะ6เป็นไฉนภิกษุทั้งหลายผัสสายตนะ6เหล่านี้คือผัสสายตนะคือจักษุอันภิกษุไม่ฝึกไม่คุ้มครองไม่รักษาไม่สำรวมแล้วย่อมนำมาซึ่งทุกข์อันยิ่ง
ผัสสะอายตนะคือโสตะอันภิกษุไม่ฝึกไม่คุ้มครองไม่รักษาไม่สำรวมย่อมนำมาซึ่งทุกข์อันยิ่งผัสสะอายตนะคือกาณะอันภิกษุไม่ฝึกไม่คุ้มครองไม่รักษาไม่สำรวมแล้วย่อมนำมาซึ่งทุกข์อันยิ่งผัสสะอายตนะคือชิวหาอันภิกษุไม่ฝึกไม่คุ้มครองไม่รักษาไม่สำรวมแล้วย่อมนำมาซึ่งทุกข์อันยิ่งผัสสะอายตนะคือกายอันภิกษุไม่ฝึกไม่คุ้มครองไม่รักษาไม่สำรวมย่อมนำมาซึ่งทุกข์อันยิ่งผัสสะอายตนะคือใจอันภิกษุไม่ฝึกไม่คุ้มครองไม่รักษาไม่สำรวมแล้วย่อมนำมาซึ่งทุกข์อันยิ่งภิกษุทั้งหลายผัสสะอายตนะหกเหล่านี้แลอันภิกษุไม่ฝึกไม่คุ้มครองไม่รักษาไม่สำรวมแล้วย่อมนำมาซึ่งทุกข์อันยิ่งภิกษุทั้งหลายผัสสะอายตนะหกเหล่านี้อันภิกษุฝึกดีคุ้มครองดีรักษาดีสำรวมดีแล้วย่อมนำมาซึ่งทุกข์ซึ่งสุขอันยิ่งภิกษุทั้งหลายผัสสะอายตนะหกเหล่านี้เป็นไฉนภิกษุทั้งหลายผัสสะอายตนะ6เหล่านี้คือผัสสะอายตนะ6คือจักขุอันภิกษุฝึกดีคุ้มครองดีรักษาดีสำรวมดีแล้วย่อมนำมาซึ่งสุขอันยิ่งผัสสะอายตนะคือโสตะอันภิกษุฝึกดีคุ้มครองดีรักษาดีสำรวมดีแล้วย่อมนำมาซึ่งสุขอันยิ่งผัสสะอายตนะคือฆานะอันภิกษุฝึกดีคุ้มครองดีรักษาดีสำรวมดีแล้วย่อมนำมาซึ่งสุขอันยิ่งผัสสะอายตนะคือชิวหาอันภิกษุฝึกดีคุ้มครองดีรักษาดีสำรวมดีแล้วย่อมนำมาซึ่งสุขอันยิ่งผัสสะอายตนะคือกายอันภิกษุฝึกดีคุ้มครองดีรักษาดีสำรวมดีแล้วย่อมนำมาซึ่งสุขอันยิ่งผัสสะอายตนะคือใจอันภิกษุฝึกดีคุ้มครองดีรักษาดีสำรวมดีแล้วย่อมนำมาซึ่งสุขอันยิ่งภิกษุทั้งหลายผัสสะอายตนะ6เหล่านี้แลอันภิกษุฝึกดีคุ้มครองดีรักษาดีสำรวมดีแล้วย่อมนำมาซึ่งสุขอันยิ่งเพราะเหตุแห่งผัสสะทั้งหลายอธิบายว่าเหตุเป็นที่ตั้งแห่งการเกิดขึ้นแห่งผัสสะสัมผัสมีจักขุสัมผัสเป็นต้นได้แก่อายตนะภายในมีจักขุเป็นต้นชื่อว่าผัสสะอายตนะในปฐมสังขายสูตรนั้นบทว่าอทันตาแปลว่าไม่ฝึกแล้วบทว่าอสังขุตาได้แก่ปิดแล้วบทว่าทุกขาทิวาหาได้แก่นำมาซึ่งทุกข์อันยิ่งต่างโดยทุกมีทุกของสัตว์ในนรกเป็นต้นบาลีว่าทุกขาทิวาวหาก็มีความก็อย่างนั้นเหมือนกันบทว่าสุขาทิวาหาได้แก่นำมาซึ่งสุขอันยิ่งต่างโดยสุขมีสุขเกิดแต่ฌานและมรรคผลเป็นต้นก็อาทีนพพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในอธิตปริยายสูสลายตนวรรคนั่นแลว่าอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายจากขุนศีอันภิกษุทะลวงแล้วด้วยหลาวเหล็กร้อนลุกโชนรุ่งโรจน์โชติช่วงแล้วยังประเสริฐส่วนการถือนิมิตโดยอนุพยัญชนะในรูปอันจะพึงรู้สึกด้วยจักษุไม่ประเสริฐเลยภิกษุทั้งหลายวิญญาณกำหนดด้วยความยินดีนิมิตก็ดีกำหนัดด้วยความยินดีอนุพยัญชนะก็ดีเมื่อตั้งอยู่พึงตั้งอยู่ได้ช่วยว่าภิกษุพึงทำกาลเสียในสมัยนั้นไซข้อที่เธอพึงถึงคติ2 อย่างคือนรกหรือกำเนิดสัตว์เดรัจฉานอย่างใดอย่างหนึ่งมีฐานะอยู่ภิกษุทั้งหลายเราเห็นอาทินพนี้แลจึงกล่าวอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายโสตินทรีย์อันภิกษุย้อนแล้วด้วยขอเหล็กคมอันลุกโชนรุ่งโรจน์โชติช่วงอย่างประเสริฐละภิกษุทั้งหลายเราเห็นอาทินพนี้แลจึงกล่าวอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายคานินทรีย์อันภิกษุคว้านแล้วด้วยมีดตัดเล็บคมลุกโชนรุ่งโรจน์โชติช่วงอย่างประเสริฐละภิกษุทั้งหลายเราเห็นอาทินพนี้แลจึงกล่าวอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายชิวหันทรีย์อันภิกษุตัดแล้วด้วยมีดโกนอันคมลุกชงรุ่งโรจน์โชติช่วงอย่างประเสริฐละภิกษุทั้งหลายเราเห็นอาทินพนี้แลจึงกล่าวอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายกายินทรีย์อันภิกษุแทงแล้วด้วยหอกคมลูกชนรุ่งโรจน์โชติช่วงยังประเสริฐลาภภิกษุทั้งหลายเราเห็นอาทินพนี้แลจึงกล่าวอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายความเป็นผู้หลับยังประเสริฐแต่เรากล่าวความเป็นผู้หลับว่าเป็นหมันสำหรับผู้มีชีวิตเรากล่าวความเป็นผู้หลับว่าเป็นอันไม่มีผลสำหรับผู้มีชีวิตเรากล่าวความเป็นผู้หลับว่าเป็นความหลงไหลสำหรับผู้มีชีวิตภิกษุรู้อำนาจแห่งวิตกเห็นปานใดแล้วพึงทำลายสงฆ์ภิกษุไม่พึงตรึกถึงวิตกเห็นปานนั้นภิกษุทั้งหลายเราเห็นอาทินพนี้แลจึงกล่าวอย่างนี้ดีกาปกรณ์วิเศษชื่อวิสุทธิมรรคว่า
บรรดาบทเหล่านั้นบทว่าวรังแปลว่าประเสริฐบทว่าตัตตายะได้แก่อันไฟเผาแล้วบทว่าอาทิตายะได้แก่ลุกแล้วจำเนิมแต่ต้นบทว่าสัมปัตชลิตายะคือโพรงทั่วแล้วโดยรอบ